สวัสดีค่ะคลิปนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศเวียดนามค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสังเวยแล้ว20รายน้ำท่วมหนักที่เวียดนามประชาชนในเขตภาคกลางของเวียดนามกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ต้นเดือนนี้โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว20รายอย่างไรก็ตามพายุลูกใหม่กำลังจะขึ้นฝั่งในสัปดาห์นี้สำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานจากฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่12ตุลาคมว่าคณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติแห่งชาติเวียดนามรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นในวงกว้างในเขตภาคกลางของประเทศจากอิทธิพลของมรสุมตั้งแต่ต้นเดือนนี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย20รายแต่ยังมีผู้สูญหายอีก14คนทั้งนี้บริเวณที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจังหวัดกวางจีจังหวัดกวางหนามจังหวัดเถื่อเทียนเหวและเมืองดานังโดยมีรายงานระดับน้ำท่วมขังสูงถึง30เซนติเมตรไปจนถึง3เมตรส่งผลให้ประชาชนกว่า 50,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่อยู่อาศัยขณะเดียวกันท่าอากาศยานนานาชาติเหวและดานังต้องระงับการให้การบริการชั่วคราวอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามเตือนประชาชนในบริเวณนี้ให้เตรียมตัวรับมือกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนหลินฝาซึ่งจะเป็นพายุลูกที่7ที่เคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนกลางของประเทศในสัปดาห์นี้เบื้องต้นมีการคาดการปริมาณน้ำฝนสะสมถึง700มิลลิเมตร